สวัสดีนะจ้าพบกันอีกแล้วกับตุ๊กตาพาฝันอันมาเหือนแม่ค่ะพากันมาชมชมฮั่นชมนี้ค่ะเนาะเฮียนบ่มีคนอยู่ด้วยกันเด้อเฮียนเฮียนพิษไปซื้อกินนั้นซื้อโอเวนกินนั้นเย็นมาอันพากันมาซมห้องน้ำก็เลยมาซื้อโถส้วมใหม่ใส่ค่ะเอาโถส้วมเก่าทิ้งไปตามสภาพการเวลาเนาะค่ะเนาะแม่เอ๋ยก็เสียไปก็นาน10ปีแล้วด้วยค่ะเพิ่นเสียเฮียนก็เข้ามากวดยักย้ายหมอขนะเอ้ยเพิ่นก็มาเบิ่งแล้วที่หลานก็มานอนแต่ว่าเพิ่นก็ไปโรงเรียนบ่ได้เสียค่ะมันเลยบ่มีคนมาแต่ละเที่ยก็พากันมาทําความสะอาดก็เข้ามานั่งกันกินกาแฟเนาะขนะกาแฟก็ซื้อข้างบ้านเนาะค่ะอันนี้โอวันตินเอ้ยซื้อกาแฟเย็นนั้นเอ้ยเฮอเอ้ยซื้อไปเฮอแฟนเอ้ยกับไอ้เขยเพิ่นเอ็ดก็มานั่งที่นอนแล้วก็เมื่อเฮือนเนาะขนะก็บ่ว่าตามกาลเวลาเนาะขนะวัยแต่ละคนมันก็สร้างกันไปนึงเนาะบ้านเกิดเนาะค่ะเนาะเกิดอยู่นี้จนใหญ่โรงเรียนจบเนาะค่ะก็ไปมีสามีมันเนาะค่ะก็ไปดำรงชีวิตอยู่ที่อื่นกลับมาบ้านก็มาก็ยังคือเก่าค่ะแต่ก็ต้องมาซ่อมนั้นซ่อมนี้คือเพราะว่ามันทุกอย่างมันก็ชำรุดไปตามกาลเวลานะคะเนาะอันนี้ก็ให้ใส่ฝังแบบม้วนติดกับทางรถค่ะมันเป็นทางอันทางรถใหญ่จำนี้คนเนาะค่ะเนาะก็เอาบรรยากาศนั่นบอกบรรยากาศย้อนอดีตเอาให้ทุกบ้านมีความสุขในจะเด้อพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ